สวัสดีจ้าวันนี้กับพี่อังคนบ้านป่านะจ้าวันนี้ร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะเดือนกันยาจะตุลาแล้ว66ก็ยังอบอ้าวนะคะถือว่าปีนี้ฝนไม่ชุกเท่าไหร่ฤาษีผสมจ้าฤาษีผสมเดี๋ยวพี่อังให้ดูใกล้ๆจะมีหลายพันธุ์มากๆนะคะแต่อันนี้คือแคะนะคะก็ถือว่าโอเคสวยนะจริงๆเขาชอบแดดมากๆเลยนะคะชอบแดดจัดแต่ก็ชอบน้ำนะแดดจัดแล้วก็ชอบน้ำเวลาเรารดน้ำนะคะให้รดบริเวณดินพวกนี้นะคะเขาจะอยู่รอดนานมากรดบริเวณดินใต้นี้นะคะใต้แบบนี้จะไม่ให้รดพุ่มๆแบบนี้นะคะเขาก็จะช้ำแล้วก็ไม่ค่อยดีกับเขานะคะเขาไม่ชอบลักษณะใบอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบแคะนะคะใส่เป็นไม้ถือว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลเหมือนกันนะคะมีหลายเผ่าพันธุ์มากนี่พี่อังตัดไปชำนะคะตัดไปชำใหม่ก็คือปักชำเฉยๆนะคะอันนี้ใส่จะไปไว้มุมกาแฟอันนี้คือฤาษีผสมแคะนะคะเขามีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลายสีมากๆเลยค่ะมีทั้งแบบใบใหญ่ๆใบเล็กใบกลางใบอะไรนะคะเขาชอบแดดแต่ไม่ชอบให้น้ำขังนะถ้าน้ำขังเขาก็จะเน่าเลยนะคะก็แค่แบบให้เขาชุ่มชื้นนี่นะคะให้เขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาวิธีขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะไม่อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะเขาไม่ชอบฝนมากๆเลยนะคะจะมีฤดูที่เขาจะเป็นเชื้อราเป็นอะไรเราต้องพ่นนะคะก็ต้องดูแลเขาหน่อยแล้วก็จะมีฝนที่เขาไม่ชอบคล้ายๆพวกแคทตันนะคะจะไม่ชอบฝนเลยถ้าโดนฝนโดนอะไรแล้วเขาก็จะไม่งามแล้วก็จะเป็นเชื้อราด้วยนะจ๊ะวิธีขยายก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปที่ใช้สำหรับปักชำนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนายตื่นซ้ายหรือว่าเป็นก้านปูเรืออะไรอย่างนี้นะคะง่ายมากเลยตัดมานะคะรอใบที่เราไม่อยากได้เนาะรอออกแล้วเราก็จะตัดเป็นท่อนๆปักชำอย่างนี้เลยถ้าเขาได้ปุ๋ยนะคะที่สมบูรณ์แดดที่ดีๆนะคะเขาก็จะกัดสีมากๆเลยนะจ๊ะใช้ได้ทั้งแบบห้อยแบบห้อยก็ได้นะพี่อังทำมาสวยมากๆค่ะแบบห้อยเขาก็จะห้อยเป็นพุ่มๆหมายถึงใส่กระถางนะคะเขาจะห้อยพุ่มลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ห้อยแล้วแต่บางคนเขาก็จะลงดินแต่พี่อังว่าลงดินถ้ามีพื้นที่ก็ดีเนาะแต่ว่าเวลาเราห้อยหรือว่าเวลาเราเสร็จกระถางเราเอาจัดไปมุมนู้นมั่งมุมนี้มั่งบางคนว่างไงคะบ้านก็อยากจัดสวนช่วงที่ว่างนะคะหมายถึงคนที่ช่วงว่างก็มาจัดสวนจัดต้นไม้จัดอะไรอย่างนี้นะคะมีความสุขนะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นจากที่เราเครียดนี่นะคะอันนี้พี่อังก็จะไม่ทิ้งนะจะปักข้างในค่ะปักข้างในเดี๋ยวเขาก็จะแตกจริงๆต้องปักห่างๆนะคะเพราะว่าเขาแตกเห็นไหมคะเวลาเขาแตกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาได้ทรงอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่อยากให้เขายาวกว่านี้เราก็ต้องตัดเขานะคะตัดตรงยอดก็ได้นะคะกึ๊บหนึ่งตัดอย่างนี้นะคะกึ๊บหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะหมายถึงต้นที่เราพอใจแล้วนะคะเราเด็ดยอดเขาออกเขาก็จะแตกด้านข้างๆด้านหน้าด้านบนเขาก็จะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดยาวพอแล้วนะคะที่ไม่อย่างนี้เลยนะคะถ้าเขามีเชื้อราอะไรต่ออะไรก็ให้ใส่น้ำปูนใสที่เราหมักนะคะถ้าใครไม่หมักก็หมักทิ้งเอาไว้นะคะใส่น้ำปูนใสฆ่าเชื้อราดีด้วยพี่อังว่านะเพราะพี่อังก็ปลูกอยู่ไม่ได้ไม่ดีก็เอาน้ำปูนใสนะยาฆ่าเชื้อราเขาก็มีนะคะที่เป็นฆ่าเชื้อราแต่พี่อังอยากให้แบบประหยัดเนาะแบบบ้านๆมันได้ผลเหมือนกันได้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบอลพวกแก้วสารพัดนึกหรืออโลคาเซียอะไรพวกนี้นะคะใช้ปูนใสใช้ได้ค่ะเราก็ประหยัดอันนี้หมายถึงประหยัดนะคะก็ไม่ต้องไปเสียตังค์อะไรมากมายแล้วก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ถูกด้วยใช้ได้หลายอย่างเนาะปูนขาวไอ้ปูนใสนะคะทำอาหารทำประกอบอาหารขนมแล้วก็ยังเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยดีมากเลยค่ะเราก็หามาติดบ้านติดช่องไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้พี่อัง
ถี่ไปนิดนึงนะคะจะให้ดูเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วห่างๆก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกนะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็อยากให้เขาแบบเป็นพุ่มเลยแล้วพี่อังก็จะไปตั้งมุมนู้นมุมนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทิ่มๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกเป็นพุ่มๆแค่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เขาก็ติดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะติดยากเลยนะคะฤาษีผสมนะคะเอาให้เขาอยู่ที่แดดๆนะคะแดดแต่ก็ลดน้ำนะถ้าไม่ลดน้ำเขาก็เหี่ยวเลยนะคะใบเห็นไหมคะใบเขาจะอันนี้พี่ยังเด็ดมาตั้งสองสามวันแล้วนะแช่น้ำไว้ยังไม่มีเวลาทำคลิปนะคะนี่จ้ะฤาษีผสมกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้ทำคลิปสั้นๆนะคะถ้าเกิดใครมีฤาษีผสมหลายสีเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาชอบแดดจัดแล้วก็ต้องการน้ำก็พี่อังก็เลยบอกว่าเขาชอบแดดจัดแล้วก็ต้องการน้ำนะจ๊ะต้องการน้ำสม่ำเสมอนะแต่ไม่ชอบฝนนะจ๊ะบางทีถ้าโดนฝนเขาอาจจะมีโรคภัยบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ตัดเขานะจ๊ะโอเคค่ะกับพี่อังคลิปนี้นะจ๊ะฤาษีผสมกับพี่อังคนบ้านป่าจ้า